เพชรราหูเนี่ยค่ะตอนโตเขาอย่างนี้เลยค่ะจากแดงแดงแดงเล็กๆเมื่อกี้ที่ให้ดูตอนที่ว่าต้นคลิปที่ว่าไม้มีชื่อนะคะเพชรราหูก็เราจะแยกเป็นคลิปขายอะเนาะแล้วก็อันนี้คือพาชมคือถ้าอยากดูแม่พันธุ์ก็เนี่ยเดี๋ยวชมคลิปนี้คลิปนี้ก็จะแยกแม่พันธุ์ไว้ให้นะคะเพราะว่าจริงๆบอลสีเวลามันเต็มฟอร์มอะเขาก็คือจะสุดเนี่ยสุดแล้วคือสวยแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยมันยังไม่มีลายไม่มีลายเนาะดิเนาะเนี่ยค่ะต้องรอแบบเต็มฟอร์มจะสวยแบบนี้เองเพราะไม้บางตัวเขาก็ต้องรอตอนโตเนาะพี่เนาะใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกใบพายค่ะถ้าบอลเก่าอันนี้ก็จะเป็นกูเปรันค่ะกูเปรันใช่ถ้ายักษ์กูเปรันใช่ต้องมีสะพานที่ต้องมีเขาเรียกว่าอันไหนอันไหนยิ้มจับให้พี่ดูหน่อยพี่อยากดูยักษ์กูเปรันใช่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะต้องมีสะพานที่ก้านอย่างเงี้ยค่ะยักษ์กูเปรันต้องมีสะพานที่ก้านใช่ถึงจะเป็นแบบสะพานเส้นสีดำๆอย่างเงี้ยสะพานก้านเนี่ยข้างก้านใช่ค่ะจะไม่เป็นดำล้วนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะไม่เป็นแบบสีแบบเขาจะเรียกว่าต้องไม่ใช่ก้านบัวค่ะต้องเป็นสับต้องสายต้องมีเส้นสะพานสีดำข้างใบค่ะข้างก้านข้างก้านพูดผิดโอเคต้นเล็กก็มีค่ะเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือแบบไซส์แม่พันธุ์ของเขามาดูเป็นลูกไม้หรือว่าจะเป็นอันนั้นก่อนค่ะแต่ไม้มีชื่อตรงนี้ก็มีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะจะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์เล็กอยู่ค่ะอันนี้ก็คือจำหน่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะจำหน่ายราคา50ค่ะถ้าเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่ขายในกระถาง6ก็จะมีเนี่ยละค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนิลเสนค่ะนิลเสนนะคะต้นโตๆไปเลยค่ะเองพี่นะคะเราก็อยากได้แบบว่าใบที่มันแปลกๆนะคะเป็นคนชอบไม้ใบแปลกอย่างเงี้ยค่ะชอบไม้ชอบลูกไม้ชอบลูกไม้มันมีความให้ลุ้นเยอะไงคะถ้าเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยค่ะพี่จากสีเขียวกลายเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะใช่เนี่ยค่ะอย่างดำๆอย่างนั้นคือตอนแรกก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นค่ะอย่างแดงอย่างเงี้ยคือตอนเด็กคนละสีจะเป็นโทนบางทีเป็นโทนไม้แบบว่าเนี่ยค่ะดำอย่างเงี้ยการกินสีค่ะก็จะกินอีกสีนึงเนี่ยค่ะลูกไม้มีความหลากหลายเยอะมากค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นกาบเนาะตอนนี้กำลังทำลูกไม้กาบค่ะเพราะว่ากาบกำลังให้ดอกแล้วก็มีกำลังแบบเพิ่งหวานไปค่ะเยอะอยู่ที่เป็นกาบบนกาบค่ะบางตัวใบไผ่สวยเนาะใบไผ่สวยเนาะของตัวเองค่ะพี่แล้วทำเองหรอทำเองค่ะต้นนี้โอ้ยสวยมากจะอันนี้มันไม่ค่อยใบมันไม่ค่อยเยอะค่ะถ้าเป็นเนี่ยค่ะฝักเดียวกันนะคะฝักเดียวกันใช่แต่ต้นนั้นเป็นแบบว่าแบบมันเป็นพุ่มใบเขาจะเยอะอะค่ะใบจะเป็นใบหอกนะคะมันมีความให้ลุ้นเยอะคือความเป็นลูกไม้ค่ะฝักหนึ่งเขาจะได้เป็นแบบอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ใบแบบนั้นก็มีค่ะฝักเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคนละสีหลายสีมากมันได้ลุ้นสำหรับใครที่ชอบปลูกลูกไม้เนี่ยค่ะถ้าเป็นตู้ด้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่เป็นไซส์ใหญ่ที่ปลูกไว้ดูสีค่ะดูสีดูลายอย่างเงี้ยค่ะจากเนี่ยค่ะจากเขียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีปีแรกอะปีแรกไม้เขียวตอนแรกแต่ก่อนก็เก็บแต่ไม้สีแดงเราก็ไม่รู้ว่าไม้สีเขียวอะคือถ้าเราปลูกแล้วมันยุบขึ้นมาใหม่สีมันจะเปลี่ยนเนี่ยค่ะพี่แต่สีเขียวอะเนี่ยอันนี้คือไม้เขียวค่ะไม้เขียวเขียวพื้นเลยใช่ไหมเขียวพื้นเลยค่ะพี่แล้วแต่ว่าเราดูที่ว่ากระดูกเขาอย่างเงี้ยค่ะกระดูกเขาแบบเนี่ยค่ะเขาจะมีเส้นกระดูกดูยันหลังใบเลยอะบิ่มดูยันหลังใบแต่ก่อนก็ไม่รู้ค่ะอันนี้เทคนิคส่วนนี้นะใช่ค่ะเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วถ่ายให้ดูคือเราเห็นใบเขากระดูกเส้นเป็นอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เล็กเราก็เลยลองเก็บดูเขาพี่เขาที่ชอบใบไผ่เขาบอกว่าต้องเก็บสีเขียวแล้วกระดูกเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะชัดเวลากัดสีค่ะแล้วปีแรกเขาก็จะธรรมดาเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีสองเวลายุบขึ้นไปหรือเวลาเขาให้ดอกเขาจะมีสีให้เราดูเยอะขึ้นค่ะเก็บสะสมอาหารลงหัวพอหัวใหญ่ปุ๊บก็จะแบบสีจะออกสีจะออกใช่เหมือนชายชนแล้วค่ะพี่ชายชนชายชนเลี้ยงแบบคือเรางงมากตรงที่แบบว่าบางคนบอกว่าชายชนเลี้ยงไปแล้วมันป้ายหายถูกไหมคะหรอใช่ค่ะหลายคนจะบางคนไม่รู้ค่ะเราก็เลยลองเลี้ยงดูอันนี้คือทำตู้ยาวเลยหรอคุณอ๋อใช่คือก่อนหน้านี้ค่ะเราคือเราใช้เหล็กว่าเส้นมันยาวเราก็เลยทำยาวไปเลยอะค่ะไม่ตัดเหล็กเลยใช้ซื้อว่าเท่าไหร่ทำยาวถ้าคุณดูนะคะอันนี้คือแบบเหล็กยาวเท่าไหร่บิ่มจัดไปเท่านั้นเลยนะคะอันนี้นะคะตู้ใหญ่โอ้ยอันนี้คือตู้แม่พันธุ์นะอันนี้จะเป็นตู้แม่พันธุ์เนี่ยค่ะคือตอนนั้นเราจะเก็บชายชนที่แบบว่าป้ายแดงๆเงี้ยเห็นไหมคะเราเก็บอย่างนี้หมด
ทีเนี้ยพอเราเริ่มเขาเริ่มลงหัวเนี่ยเขาจะทิ้งความป้ายไปลงที่หัวให้สารอาหารที่หัวอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยจากที่ป้ายมากๆเนี่ยค่ะจากป้ายอย่างนี้เลยพอเขาเริ่มลงหัวเนี่ยค่ะความป้ายของเขาหลุดแล้วเขาก็จะให้ลูกค่ะประมาณนั้นแหละค่ะถ้าอันนี้จะเป็นไซแม่พันธุ์แล้วก็ว่าบางต้นก็คือรอดอกเพราะว่าเราทำลูกไม้เองด้วยถ้าส่วนยานิสาบอลสีนี่ก็คือเน้นทำลูกไม้เองแต่ว่าบอลมีชื่อก็เยอะมากนะคะบอลมีชื่อก็เยอะมากค่ะไม่ใช่เยอะธรรมดาค่ะเยอะมากนะคะเยอะอยู่เยอะอย่างเป็นอันนี้คือชินนบัญชรอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นที่แยกไว้ฝั่งโน้นคือแบบกอเป็นกอใหญ่เลยค่ะอันนี้เพิ่งออกลูกและยังไม่ได้แยกนะคะไม่ได้แยกนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อยนะคะชายชนมีเยอะค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าเข้มค่ะชิ้นน้ำมันชอนหน้าเข้มชมพูมากค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าหวานจะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือชมพูไปอีกใช่ชมพูเยอะเข้าไปอีกชมพูค่ะเขาจะมีสองเขาจะมีสองหน้าคือแบบชมพูละเลื่อฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะเป็นชมพูฝั่งนี้ใช่ค่ะชิ้นน้ำมันชอนนะคะนี่ตู้ใหญ่มากเลยเอาเด็กตู้นี้จะเป็นไม้ด่างที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวนนะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นณเมืองนนท์ตัวแผลงนะคะพี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะสวยนี่ให้หน่อแล้วค่ะแล้วก็บางตัวก็คือทำจำนวนแล้วค่ะอย่างไม้บางตัวบางต้นหลายต้นที่ทำจำนวนแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นณเมืองนนท์อันนี้ศิลานักปราชญ์ศิลานักปราชญ์นะคะตู้นี้เดินแดดแรงก็จะไหม้หน่อยประคบประงมเนาะเพราะว่าแดดแรงมากช่วงนี้ไม่ได้เนาะช่วงนี้มันร้อนจริงๆค่ะอันนี้หูสวยมากนี่นะคะอันนี้รักเอ่ยรักเอ่ยใช่นี่นะคะอันนี้เป็นรัตนะลุ่งโรจน์ค่ะลุ่งโรจน์จะเป็นอีกต้นหนึ่งต้นนั้นจะเป็นลุ่งเรืองด้านในนี่ก็จะเป็นตู้บอลด่างเขาใช่ค่ะเป็นแม่พันธุ์เขานะคะแม่พันธุ์ก็หลายตัวอยู่ค่ะด้านนี้ก็ผ่าไปแล้วนะคะนะคะสวยทั้งนี้สมใจฟองค่ะค่ะมีไฟนั่นอยู่นะดูหมาดิฉันไม่รับแขกเลยโกโก้แล้วเราจะไปถ่ายงานอย่างนี้ได้ยังไงล่ะลูกก็คือแบบไม่ถูกกับหมาท้องถิ่นความแบบเอาแต่ใจวุดวือเสียงดังเข้ากล้องมาค่ะต้นนี้จะเป็นสมใจปองค่ะอันนี้คือหน้าที่กัดสีเต็มแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเพชรเมืองนนท์ค่ะเพชรเมืองนนท์นะคะด้านในนะคะใช่ค่ะเพชรเมืองนนท์ค่ะแยกหน่อมีค่ะต้นนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวศิลานักปราชญ์หน้าศิลานักปราชญ์ค่ะใช่ชายชนก็จะเป็นเนี่ยค่ะเลือกแม่ชายชนที่ผ่าจะเลือกแต่แม่แดงเลือกแบบนี้เนาะใช่ค่ะพี่จะเลือกแต่แม่แดงประมาณเนี้ยนี่ คือเขาเริ่มลงหัวสียังจัดยังไม่ทิ้งยังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขียวมาเท่าไหร่จับเลยค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้ซับพูนผลค่ะนี่ค่ะทำจำนวนอยู่ค่ะมีไม้แยกหน่ออยู่ต้นนึงว่าลูกหลักเนาะมาซับพูนผลใช่ค่ะอันนี้สุดรักค่ะสวยเนาะใช่ด่างน้อยๆค่ะพี่แต่ว่าพอเนี่ยค่ะตอนเด็กๆพอเต็มแล้วก็มาน่ะอย่างเงี้ยเลยค่ะพูดภาพเลยพอเริ่มโตแล้วความด่างก็จะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าด่างบนค่ะอันนี้ก็เป็นศิลานักปราชญ์หน้าแดงค่ะขึ้นดอกแล้วนี่เพชรเจ็ดสีตัวนี้ด่างมากเลยนะคะเนี่ยพอเริ่มลงหัวเห็นไหมความด่างคือด่างเยอะมากมันเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่ก็ได้เทคนิคจากบิ๋มเยอะเหมือนกันนะวันนี้ที่เราเดินคุยกันเพราะว่าแต่ละส่วนจะมีการเก็บรายละเอียดเนาะในการที่เราเลี้ยงมาน่ะเราก็จะมีเทคนิคต่างๆจากการลงมือทำแหละใช่ค่ะพี่เพราะว่าถ้าได้ลองเหมือนผ่าเหมือนกันเราก็จะได้รู้ว่าผ่าแบบไหนถึงจะดีต้องรอให้ออกหน่อก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะว่าเขี้ยวมันจะเยอะหรือว่าทิ้งไว้ด้านนอกแต่ละส่วนก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันถูกไหมคะอย่างชายชนก็เวลาไปออกสวนหลายๆสวนที่ไปดูก็เขาบอกว่าก็ต้องรอให้ออกหน่อก่อนนะแล้วผ่ามันถึงจะได้ป้ายทุกใบอย่างเงี้ยค่ะถึงได้ป้ายทุกชิ้นทุกต้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นไม้สูตรเดียวกันเลยอ่ะสูตรเดียวกันเลยอ่ะใช่ไหมสูตรเดียวกันอ๋อใช่ไหมแต่มันก็ได้จริงมันก็จริงค่ะบอกไงเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นไม้ด่างค่ะไม้ป้ายไม้ด่างไม้ป้ายนะคะค่ะบิ๋มเข้าวงการบอลสีนานยังคะปีนี้เป็นปีที่3ค่ะเป็นปีที่3ที่แบบว่าตามการหรือว่ามาตามการคือเลี้ยงด้วยความตอนแรกคือกระแสยังไม่มาค่ะหรอด้วยความที่แบบว่าไปบ้านคนที่เขาปลูกเยอะๆอ่ะไปแบบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ไปดูทุกวันมันเกิดความชอบ
กันก็จะแบบว่าเออต้นนี้สวยแนะนำส่วนมากจะเป็นไม้เก่าที่ได้มาเห็นไหมคะจะมีไม้เก่าเยอะที่สวนไม้เก่าเยอะค่ะเราก็จะเอามาเลี้ยงก่อนพอเลี้ยงไปประมาณสัก5เดือนมั้งคะประมาณนั้นแล้วกระแสก็มานั่นแหละค่ะแล้วกระแสก็มาด้วยเราก็แบบงงๆเหมือนกันค่ะพี่จริงๆแต่ว่าด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วค่ะเราก็เก็บไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยดินยานิสาผู้มาก่อนการมาก่อนดังเด้อเลยแต่ว่าช่วงนั้นยังผ่าไม่เป็นยังไม่ทันยังไม่ทันเรายังแบบว่าผ่าทำจำนวนไม่เป็นรอแยกหน่อด้วยซ้ำค่ะแต่ก่อนไม่ได้อยู่ส่วนไม่ได้อยู่ที่นี่เพิ่งย้ายมาค่ะมาอยู่ที่นี่มาทำก่อนทำอยู่ในบ้านแม่เลยค่ะใช่ไหมทำแค่แบบปลูกแค่เล็กๆค่ะไม่ได้ทำส่วนเยอะขนาดนี้นี่แหละค่ะพอมาต้นนึงเขาจะเรียกพวกมาแบบนี้ค่ะมาทั้งคณะเลยมันเกิดความแบบว่าความชอบอะเนาะพี่มาทั้งคณะเลยนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเนี่ยทศกัณฐ์โอ้แต่ก่อนแล้วแตะไม่ได้แล้วค่ะต้นนี้แพงจริงค่ะแต่ว่ามันก็ด้วยความสวยของเขาอะเนาะยักษ์ก็สวยจริงๆเขาสวยจริงๆความลายไทยอะค่ะใช่ค่ะงามจริงสำหรับใครที่ชอบไม้เก่าเนี่ยเท้าฮีดันจำได้ทางบุรีรัมย์อ่ะไม้เก่าจะเยอะนะพี่ว่าพี่รู้ไหมว่าต้นนี้หนูซื้อหัวเขามา 40,000 จริงๆมันเป็นไม้ที่แบบจำไม่ลืมเลยเพราะว่าเท้าฮีดันพนาสุนคือตอนนั้นคือขายบอลแล้วได้เงินเนาะแล้วเราก็อยากได้ไม้ใหม่เข้าสวนแล้วแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ย 45,000 เอาไหมค่ะเราไม่มีต้นนะคะพี่อยู่ในกระถางเอามือล้วงขึ้นมา 45,000 เอาไว้เราก็บอกว่าเอาอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นซื้อหมด 60,000 ต้นอีกต้นนึงคือชมพูทวีปแล้วจำได้เลย จำได้ไม่ลืม เป็นแล้วแบบว่าตอนนี้คือเท้าฮิรันอะเยอะมาก ในสวนใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่าโอ้จำได้ไม่มีวันลืมเนี่ยค่ะนิลเสนถ้ากินสีหมดเนี่ยนี่นะคะจะสวยแบบนี้เลยใช่ค่ะจะคล้ายๆกับนายทองเหม็นแต่นายทองเหม็นจะเป็นจะบิดกว่านี้บิดกว่านี้ใช่ค่ะค่ะโอเคนี่ค่ะดอกไม้บางตัวก็ไม่ได้ผ่าค่ะเพราะว่ามันเยอะมากนางเกาอ๋อนี่ค่ะที่พี่บอกว่ามันจะสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะหนุมานคลองเมืองใช่เวลากินสีหมดนี่ค่ะใช่จะกัดสีหมดจะหวานขนาดนี้เลยหวานหวานอย่างนี้เลยแหละชมพูแบบออกเลื่อๆแดงๆด้วยใช่ไหมคะถ้าแดดดีๆสวยจริงเนี่ยค่ะเหมือนพรมฤาษีอย่างเงี้ยค่ะถ้าพรมฤาษีก้านเขาจะแดงเห็นไหมคะนี่ค่ะก้านแดงมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะความแตกต่างของมะขวานกับพรมฤาษีสีก้านนะคะสีก้านเขาจะแดงแล้วสีแดงเขาจะแดงกว่าเขาจะสดกว่ามะขวานใช่ค่ะใช่ค่ะสวยอันนี้เป็นพิกุลทองค่ะพิกุลทองนะคะตัวนี้เพราะว่าถ้ามีแข้งนี่จะเป็นพระโมคคัลลานะใช่เนี่ยค่ะอันนั้นก็เป็นพันดาวคือว่าสีกินเต็มขออนุญาตนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพันดาวเป็นไม้ที่ขายดีนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้สีขาวเนาะแล้วแบบว่ามันกินสีกระจายขาวๆเป็นเม็ดแดงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากบางทีไม้มันจะแดงเยอะใช่ไหมคะใช่แต่พันดาวเนี่ยมันจะเป็นแบบตัดสีเขาเอาไปตัดสีเอาไปตัดสีตู้นี้มีอะไรบ้างคะที่แบบสวยๆเลยอันนี้เลยเห็นเลยสวยมากันนานเลยอันนี้โชคล้ำซ้ำค่ะนี่นะคะโชคล้ำซ้ำนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะหน้าเขาค่ะนี่สวยมากค่ะสวยเลยวันนี้ต้องขอบคุณยานิสาวรศรีมากๆนะคะที่ให้พี่ป้อมชวนปลูกมาเยี่ยมที่สวนมาชมต้นไม้แบบสวยๆเยอะมากเลยนะคะเทคนิคในการเลี้ยงบอนสีต่างๆก็เลิศไปอีกนะคะขอให้ขายดีขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะมาได้นะคะค่ะเราโทรศัพท์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ